สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่แอบเข้าห้องฉันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ยของฉันหายไปไหนเนี่ยฉันต้องไปทำงานเนี่ยแล้วของมันหายไปไหนได้นะต้องออกไปทำงานแต่เช้าอีกสรุปก็หาของไม่เห็นนะอยู่ในนี้หรือเปล่านะไม่มีแล้วมันหายไปไหนล่ะทีนี้ใครเอาของฉันไปนะเป็นตังค์น่ะกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ลายบาร์บี้อ่ะหายไปไหนได้นะน้ำมีไหมห้องน้ำก็ไม่มีกระเป๋าลายบาร์บี้หายไปไหนนะไม่มีกระเป๋าฉันเลยแต่เอ๊ะนั่นมันจักรแล้เหรอเนี่ยอุ้งเห็นแล้วจะอ้วกนั่นมันจักรแล้ลูกเหรอเนี่ยทำไมปล่อยให้มันดำปี่ลี่อย่างนี้ล่ะเนี่ยอุ้งไม่ไหวไปทางอื่นก่อนกระเป๋าฉันอยู่ไหนเนี่ยกระเป๋าไม่เห็นมีเลยล่ะเนี่ยฉันจะไปทำงานยังไงเนี่ยมันจะเลยแล้วนะเนี่ยของไม่เจอห้องนี้ก็ไม่มีแน่แล้วไปอยู่ไหนได้แต่จักรแล้ลอยว่าทำไมลูกถึงปล่อยตัวเองให้โศกโคกอย่างนี้ล่ะเนี่ยสวยแค่หน้าภายในดูไม่ได้เลยเฮ้ยแม่เข้ามาได้ไงแม่แค่เข้ามาหากระเป๋านะจ๊ะลูกทำไมไม่ขอประตูก่อนรู้ไหมเนี่ยคนกำลังหลับกำลังนอนเนี่ยแม่รู้แม่ขอโทษทีหลังแม่จะไม่ทำอีกแล้วแม่จะไปทำงานแม่หากระเป๋าไม่เจอเครดิตอยู่ในนั้นด้วยแล้วแม่ทำไมเข้ามาไม่บอกหนูล่ะเคาะแล้วไม่เห็นมีใครตื่นนี่แม่ก็เห็นทั้งหมดของหนูแล้วใช่ไหมล่ะเห็นอะไรเห็นแค่จักรแล้รับไม่ได้อย่างยิ่งนี่แน่ฉันรับไม่ได้แม่เห็นจักรแล้ฉันรับไม่ได้จักรแล้ฉันเป็นความลับปกติฉันไม่เคยใส่ชุดนี้ฉันใส่แค่ตอนนอนแต่แม่เขาไม่เห็นจักรแล้ฉันไม่ชอบไม่ชอบฉันเกลียดเฮ้ยทำไมแม่เขามาไม่บอกฉันก่อนเลยอ่ะอายนะเนี่ยจักรแล้ดำมากแล้วต้องมาโชว์ให้แม่ดูอีกไปย้ำสักรอบไปย้ำตีย้ำเพื่อไม่ให้แม่ตื่นไปทำงานนี่แน่จักรแล้ดำของฉันมันจะเป็นความลับไปตลอดกาลเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย